วัสดีครับมีโมเมนต์ออกสื่อให้คนได้จิ้มได้เชียร์กันอยู่ตลอดจริงๆคู่นี้นิกกี้ณัชชัตร์จันทพันธ์กับใบเฟิร์นพันสกรผลบุญและไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งจะมีภาพหอมแก้มกันแบบเบาๆก็เลยทำเอาตลกรุ่นใหญ่จะตรงยงมกคุณพ่อของสาวใบเฟิร์นเห็นแล้วก็ควันออกหูประกาศออกสื่อว่าไม่เอาเป็นลูกเขยเด็ดขาดหากจะเอานิกกี้ให้ไปเอาแจ็คแฟนฉันแทนดีกว่าล่าสุดหนุ่มแจ็คก็ขอฟ้องว่าที่พ่อตายอีกครั้งหรือโพสต์ภาพใบเฟิร์นกับนิกกี้ถ่ายรูปปกป้องกันกระหนุงกระหนิงโดยมีหนุ่มแจ็คแอบมองอยู่ข้างหลังพร้อมออกปากฟ้องว่าพ่อลงไอ้เฟิร์นมันไม่เอาผมครับแฮชแท็กมันบอกสมสกปรกงานนี้ทำเอาเลือดพ่อลงขึ้นอีกครั้งรีบคอมเมนต์ตอบกลับทันทีว่าไม่ต้องห่วงลูกแจ็คกูไล่ตามกระทืบมันอยู่แล้วยังไม่จบหนุ่มแจ็คก็รีบเข้ามาตอบกลับไปว่าขอบคุณครับพ่อเดี๋ยวผมโอนเงินให้แหมงานนี้ยิ่งดูก็ยิ่งมันจริงๆสงสัยจะเป็นมวยถูกคู่เอาเป็นว่ามาร่วมรุ้นกันต่อไปว่าอนาคตข้างหน้าผีจะผักคู่นี้หรือไม่อย่างนั้นต้องรอติดตามกันนะครับ